ครับแล้วผมอยากจะสาธิตวิธีการใช้ปิงปองสปอตนะครับโดยการสาธิตครั้งนี้จะเป็นการสาธิตโดยให้อาจารย์เนี่ยล็อกอินนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์เลยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรทั้งนั้นดังนั้นอาจารย์จะใช้ Windows อาจารย์จะใช้ Mac อาจารย์จะใช้ Linux หรือใช้อะไรก็ตามใช้ได้หมดเลยนะครับวิธีที่จะต้องทำก็คือให้อาจารย์นะครับไปที่เว็บ gogopp.com นะครับเมื่ออาจารย์เข้าเว็บ gogopp.com แล้วนี่คือหน้าจอที่อาจารย์จะเห็นนะครับสีเขียวๆมีตัว P เขียนว่าปิงปองเนี่ยสีขาวนะครับแล้วอาจารย์เลื่อนลงมานะครับอาจารย์จะเห็นว่าเขามีออปชันที่เขียนว่าเว็บเบต้านะครับให้อาจารย์กดที่คำว่าเว็บเบต้านะครับกดปุ๊บเนี่ยแล้วอาจารย์จะเจอหน้าจอให้ล็อกอินครับการล็อกอินนี้มีอยู่2ประเภทนะครับล็อกอินเป็นเจ้าภาพหรือผู้สอนที่เรียกว่าโฮสต์หรือล็อกอินเป็นผู้เรียนหรือแขกที่เรียกว่าเกสในเคสนี้ให้อาจารย์เป็นโฮสต์นะครับเป็นเจ้าภาพเป็นคนถามนะครับอาจารย์คลิกเข้าไปที่โฮสต์เมื่ออาจารย์คลิกไปที่โฮสต์เนี่ยนะครับเขาจะถามว่าอาจารย์อยากจะล็อกอินด้วยวิธีไหนนะครับเราก็สามารถล็อกอินด้วย Gmail หรือที่เรียกว่าล็อกอิน with Google นะครับซึ่งสีปทุมอีเมลก็เป็น Google หรือเป็น Gmail ก็ล็อกอินด้วยสีปทุมอีเมลได้นะครับหรือจะล็อกอินด้วย Facebook หรือจะล็อกอินด้วยบัญชี LinkedIn ก็ได้นะครับเวลาที่อาจารย์เลือกอันไหนก็ตามภาพประจำตัวอาจารย์ที่อยู่ในระบบนั้นๆจะปรากฏให้ผู้เรียนเห็นนะครับเช่นถ้าอาจารย์ล็อกอินด้วย Google ภาพโปรไฟล์ของอาจารย์ใน Google เป็นยังไงมันจะขึ้นมาด้วยให้ผู้เรียนเห็นนะครับถ้าอาจารย์ล็อกอินด้วย Facebook ภาพโปรไฟล์ Facebook อาจารย์จะปรากฏให้ผู้เรียนเห็นแล้วเหมือนกันครับถ้าล็อกอินด้วย LinkedIn โปรไฟล์ LinkedIn ที่เป็นภาพก็จะปรากฏให้ผู้เรียนเห็นครับในการนี้ผมจะล็อกอินด้วย Google หรือก็คือ Gmail นะครับซึ่งก็คือสีปทุมอีเมลนะครับผมก็กด Log in with Google เมื่อผมกด Log in เข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผมได้ล็อกอินเข้า Gmail ไว้แล้วในเบราว์เซอร์นี้ก็จะเจอหน้าจอประมาณอย่างนี้เลยครับจะเห็นได้ว่าเขาดึงรูปของผมซึ่งเป็นโปรไฟล์ของผมใน Gmail ขึ้นมาโชว์บวกกับชื่อผมตามที่ได้มีอยู่ใน Gmail profile ซึ่งตอนนี้ผมเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษนะครับวรสวงดวงจินดาอย่างนี้เลยนะครับเมื่อเห็นหน้าของเราเองแล้วหรือรูปโปรไฟล์ของเราเองแล้วสิ่งที่เราในฐานะผู้สอนทำก็คือกดปุ่มนี้เลยครับ Start Ping Pong โอเคเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอ Start Ping Pong แล้วนะครับตรงนี้เขาจะมีเขียนว่า Room Code Room Code คือโค้ดประจำห้องนะครับ Room Code นี้นะครับแต่ละคนจะมีของตัวเองจะไม่ซ้ำกันนะครับซึ่งยาวได้12คาแรคเตอร์ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่มีความหมายนะครับจะทรีตเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมเขียนคำว่า SPU ไว้นะครับถ้าท่านอยู่ที่ศรีปทุมจะใช้ SPU ซ้ำกับผมก็จะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็อาจารย์สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับโดยการจิ้มเข้าไปที่ Room Code นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับทีนี้เวลาอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์ก็จะซ้ำกับคนอื่นไม่ได้นะครับถ้าเกิดซ้ำมันจะเตือนว่าเปลี่ยนไม่ได้นะมันซ้ำนะครับแล้วก็ด้านขวามือครับมีรูปคนอยู่3คนนะครับแล้วก็มีเลข0ตรงนี้หมายความว่ามี0คนมาใช้ระบบตอนนี้หรือมีนักเรียน0คนเราต้องเพิ่มนักเรียนคำถามคือแล้วเราจะเพิ่มอย่างไรนะครับเราจะเพิ่มนักเรียนอย่างไรนะครับคำตอบก็ง่ายมากครับแล้วก็บอกนักเรียนนะครับให้ล็อกอินเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองใช้หน้าจออีกส่วนนึงนะครับล็อกอินเป็นนักเรียนให้ดูนะครับตอนนี้ให้นักเรียนเข้าเว็บ GoGoPP เหมือนกันนะครับเมื่อเข้าเว็บ GoGoPP แล้วให้ไปเลือกเว็บเบต้านะครับนักเรียนเลือกเว็บเบต้าแล้วนะครับเมื่อเลือกเข้ามาที่เว็บเบต้าแล้วให้กดคำว่า guest 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 แปลว่าแขกนะครับกดเข้ามาปุ๊บตรงนี้นะครับจะเจอหน้าจออย่างนี้เขาจะถาม room code แล้วก็ username นะครับผมขออนุญาตนะครับย่อหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งหน้าจอเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่ล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนของอาจารย์ส่วนนี้จะเป็นส่วนของผู้เรียนนะครับผู้เรียนจอจะสั้นๆนะครับ Room Code เราเอาคำว่า SPU นี่มาใส่เลยครับ SPU ส่วน Your Name ให้เขาใส่ชื่อครับจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงก็แล้วแต่กลยุทธ์ของอาจารย์นะครับจะใส่เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเช่นใครอาจจะอยากใส่เจมส์อะไรดีครับเจมจิเจมส์บอนด์ก็แล้วแต่นะครับโอเคสมมติว่ายกตัวอย่างเจมส์บอนด์นะครับเจมส์บอนด์นะครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บ
ล็อกอินโอเคเมื่อเขาล็อกอินเสร็จสิ่งที่เขาเจอก็คือหน้าจอของเขานะครับก็จะปรากฏเป็นรูปตัว P เด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาอย่างที่เห็นนี่นะครับพร้อมกับเขาจะเห็นรูปของอาจารย์ครับจำได้ไหมครับรูปของอาจารย์สีเหลืองนะครับและขณะนี้ถ้าเราย้อนมาดูหน้าจออาจารย์นะครับจะเห็นได้ว่ามีผู้เรียนเข้ามาแล้วกี่คนด้วยนะครับเช่นขณะนี้มีผู้เรียนเข้าระบบมาแล้ว2คนก็จะมีเลข2ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วสามารถมีผู้เรียนเยอะๆเป็นร้อยก็ได้นะครับไม่ได้มีข้อจำกัดเอาละครับเมื่อเรามีผู้เรียนแล้วเรามีอาจารย์แล้วต่อไปอาจารย์จะถามคำถามผู้เรียนนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์คำถามขึ้นมานะครับโอเคคำถามที่1เนี่ยจะเป็นแบบ multiple choice นะครับเรามาดูตัวอย่างคำถามกันนะครับโอเคครับคำถามอันที่1นะครับผมถามว่าเป็น multiple choice นะครับสัตว์อะไรต่อไปนี้ขนาดเมื่อโตเต็มที่แล้วจะใหญ่ที่สุดสัตว์อะไรต่อไปนี้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งตรงนี้นะครับผมมี4ตัวเลือกนะครับมีมดนะครับมีม้ามีวัวแล้วก็มีปลาโลมา A B C D อันนี้ผมต้องตั้งไว้ก่อนนะครับ A B C D ทั้งนั้นอันนี้เป็น multiple choice 4นะครับมี4ตัวเลือกอาจารย์เนี่ยจะกดตรงบนสุดนี้เลยครับ multiple choice 4กดไปปุ๊บหน้าจอของอาจารย์ก็เปลี่ยนไปเป็นหน้าจอว่างๆนะครับหน้าจอผู้เรียนก็เปลี่ยนไปนะครับจะเป็น multiple choice A B C หรือ D นะครับสิ่งที่ผู้เรียนต้องทำก็คือผู้เรียนจะต้องเลือก choice ครับเช่นถ้าเขาคิดว่ามดจะมีขนาดใหญ่ที่สุดเขาก็กด A ถ้าเขาคิดว่าม้าใหญ่ที่สุดกด B วัวกด C ปลาลงมากด D ในเคสนี้ผมลองกด A ไปนะครับตอนนี้เนี่ยหน้าจออาจารย์จะเปลี่ยนไปนะครับหน้าจอของอาจารย์ตอนนี้จะบอกว่ามี1คนนี่มีเลข1อยู่ข้างบนนะครับเลือก A นะครับมี1คนเลือก C 0คนเลือก B และ0คนเลือก D อาจารย์สามารถกดปุ่มพายชาร์ตข้างบนนี้เพื่อดูข้อมูลเป็นพายชาร์ตแล้วจะบอกเป็นเปอร์เซนเทจด้วยตอนนี้ตอบ A 1คนคิดเป็น 50% ตอบ C 1คนคิดเป็น 50% หรืออาจารย์สามารถกดรูปคนตรงนี้ครับดูได้นะครับว่าโอเคนักศึกษาที่ชื่อว่า EAK Eggเลือกข้อ C นักศึกษาที่ชื่อว่าเจมส์บอนด์เลือกข้อ A เห็นไหมครับดูตรงนี้ได้ด้วยนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยในห้องเรียนสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณมือถือของนักศึกษาอาจจะไม่เสถียรบางคนอาจจะยังไม่ได้คำถามเขาจะบอกว่าอาจารย์ครับยังไม่ได้คำถามเลยสิ่งที่อาจารย์ทำได้ก็คืออาจารย์กดปุ่มนี้นะครับปุ่ม refresh เมื่อกด refresh ปุ๊บนะครับระบบจะส่งคำถามไปให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ตอบคนที่ตอบแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับคนที่ตอบแล้วหน้าจอเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นตัว P เด้งไปเด้งมานะครับแล้วจะข้างล่างจะเขียนว่า My recent response is A นะครับเพราะว่าเจมส์บอนด์ได้ตอบข้อ A ไปนะครับเมื่อนักศึกษาทุกคนตอบเสร็จแล้วอาจารย์ก็สามารถเฉลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม End response ไม่รับคำถามแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำถามที่1มาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ก็คืออันนี้ครับมี5ตัวเลือกสัตว์อะไรต่อไปนี้ขนาดเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดเล็กที่สุดเล็กที่สุด A มด B ม้า C วัว D ปลาโลมาและก็ E ปลิงอันไหนจะเล็กที่สุดนะครับมี5ตัวเลือกอาจารย์เนี่ยก็จะต้องเตรียมมากด multiple choice 5ขณะเดียวกันตอนนี้นักเรียนเนี่ยนะครับจอเขายังค้างอยู่อันเก่าเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่ออาจารย์กดปุ่มนะครับ multiple choice 5หน้าจอของนักเรียนจะเปลี่ยนไปครับนี่มาแล้วจอนักเรียนหรือผู้เรียนนะครับจะกลายเป็น A B C D E นะครับ A B C D E ทำให้เขาสามารถเลือกช้อยของเขาได้เช่นตอนนี้เขาอาจจะคิดว่าเป็นข้อ C เขาก็กดข้อ C ไปเมื่อเขากดข้อ C ไปนะครับหน้าจอของอาจารย์ก็จะเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยครับเห็นไหมครับอันนี้มีเด็กตอบมาแล้ว2คนนะครับก็จะเป็นตอบข้อ A 1คน B 0คน C 1คน D กับ E ไม่มีใครตอบเลยนะครับเหมือนเดิมครับอาจารย์สามารถกดดูข้อมูลเป็นพายชาร์ตได้หรืออาจจะดูได้ว่าเด็กคนไหนเลือกช้อยส์ไหนนะเจมส์บอนด์เลือก C เอกเลือก A อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบ multiple choice แบบที่2นะครับเมื่ออาจารย์ได้รับคำตอบจนเป็นที่พอใจของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็สามารถกดปุ่ม End response ได้ขณะที่ตอนนี้หน้าจอของผู้เรียนนะครับจะค้างไว้ครับ My recent response is C นะครับก็จะค้างไว้นะครับ
อาจารย์ก็กดปุ่ม end response โอเคกดตรงนี้ปุ๊บลองมาดูคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปจะเป็นประเภทจริงหรือไม่จริงหรือ true or false นะครับผมถามว่าวัวเป็นสัตว์น้ำจริงหรือเปล่าวัวเป็นสัตว์น้ำจริงหรือเปล่าหน้าจอของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะมากดปุ่ม true/false นะครับอาจารย์กดเสร็จปุ๊บหน้าจอของผู้เรียนก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับ true or false นะครับคำถามคือวัวเป็นสัตว์น้ำใช่หรือไม่สมมติเด็กชายเจมส์บอนด์คิดว่าจริงก็กด true นะครับเมื่อกด true ปุ๊บเนี่ยหน้าจอเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเคมาแล้วตอนนี้2คนนะครับคนหนึ่งเลือก true คนหนึ่งเลือก false นะครับคิดเป็น 50-50% นะครับแล้วก็อย่างเดิมครับเราสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ว่าใครเลือกข้อไหนนะครับถ้ามีหลายคนตอบเราก็ต้อง scroll ลงไปเรื่อยๆดูชื่อทุกคนนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กด close นะครับตอนนี้หน้าจอของนักศึกษาก็จะถูกบันทึกข้อมูลไว้ว่าเขาได้เลือก true หรือ false เห็นไหมครับต่อไปครับในกรณีที่อาจารย์จะถามคำถามต่อนะครับอาจารย์ก็ต้องกดปุ่ม end responseเมื่อกดเสร็จนะครับอาจารย์อาจจะมีคำถามที่ให้พิมพ์ตอบนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ให้นักศึกษาสะกดชื่อของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษเขาต้องพิมพ์ตอบนะครับอาจารย์ก็จะกดปุ่ม send text หรือส่งข้อความ send text นะครับตรงนี้มาแล้วนะครับให้สะกดชื่อของกรุงเทพเป็นภาษาอังกฤษโอเค Bangkok โอเค BANGKOKนะครับแล้วก็กดปุ่ม submit เห็นได้ว่าคำว่า Bangkok เนี่ยใช้ตัวอักษรไปทั้งหมด7ตัวอักษรนะครับ maximum คือ40นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถจะพิมพ์ไทยก็ได้นะครับกรุงคำว่ากรุงนับเป็น4ตัวอักษรนะครับเพราะเขานับสระอุเป็น1ตัวอักษรด้วยแต่ในเคสนี้ผมไม่เขียนภาษาอังกฤษดังนั้นก็พิมพ์ Bangkok เข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม submit เมื่อกดปุ่ม submit ไปปุ๊บเนี่ยหน้าจอเขาก็เปลี่ยนไปนะครับหน้าจอจะเขียนว่าเขาพิมพ์คำว่าแบงค์ขอเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับหน้าจออาจารย์เขาจะเปลี่ยนไปนะครับจะมี2คนตอบมาแล้วแต่ครั้งนี้จะดูเป็นพายชาร์ตบาร์ชาร์ตไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับแต่อาจารย์สามารถกดดูได้ว่าใครตอบคำถามมาแบบไหนนะครับเช่นนักศึกษาเอกเลือกแบงคอกนักศึกษาเจมส์บอนด์ก็เขียนแบงคอกนะครับอันนี้ก็เป็นแบบให้พิมพ์ตอบมาดูแบบสุดท้ายนะครับคือแบบsend image ถามว่า send image เป็นยังไงนะครับโอเคให้นักศึกษาส่งภาพของพืชที่มีใบเลี้ยงคู่พร้อมทั้งวงรอบใบเลี้ยงคู่มา1จุดถามคำถามอย่างนี้ไปนะครับให้วาดภาพพืชที่มีใบเลี้ยงคู่พร้อมทั้งวงรอบใบเลี้ยงคู่มา1จุดโอเคครับเมื่ออาจารย์ได้สั่งงานมาแล้วนะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะวาดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดลองวาดนะครับพืชที่มีใบเลี้ยงใบเลี้ยงคู่นะครับผมเอาก้านสีน้ำเงินนะครับพืชเป็นพืชมหัศจรรย์นี่กลีบมีหลายสีสีม่วงสีเขียวนี่นะครับแล้วก็มีเกสรสีเหลืองและตรงนี้คือใบเลี้ยงคู่นะครับเกสรสีเหลืองใบเลี้ยงคู่นะครับเมื่ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกให้วงใช่ไหมครับผู้เรียนก็สามารถที่จะวงได้ครับนี่คือใบเลี้ยงคู่นะครับอาจารย์นี่เขียนมาเลยมีลูกศรชี้ได้ด้วยนี่ลูกศรนะครับ here นี่ผมเขียนว่า here แปลว่าตรงนี้นะครับ sir นี่เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับใช้เมาส์คอนโทรลแล้วมันยากจริงๆถ้าใช้นิ้วจิ้มแล้วมันจะง่ายๆนะครับหรือว่าถ้าพิมพ์ผิดก็กดยังลบแล้วก็ลบนี่เห็นไหมครับเมื่อแก้จนกระทั่งพอใจแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือกดปุ่ม submit ครับกดปุ่ม submit ปุ๊บนะครับเมื่อกดปุ่ม submit ปุ๊บเนี่ยภาพที่วาดจะถูกส่งข้ามอินเทอร์เน็ตไปยังเครื่องอาจารย์เห็นไหมครับตอนนี้เครื่องอาจารย์ปรากฏแล้วครับมีชื่อลูกศิษย์อยู่ข้างล่างเลยนะครับเจมส์บอนด์นะครับตอนนี้สามารถกดดูชื่อหรือไม่ดูก็ได้นะครับในเคสนี้มีชื่อเจมส์บอนด์อาจารย์สามารถกดขยายดูได้เห็นไหมครับตัวนี้มีรูปใบเลี้ยงคู่แล้วนะครับแค่นี้ปุ๊บอาจารย์สามารถโชว์ให้เห็นบนหน้าจอได้นะครับแล้วก็ผู้เรียนก็สามารถที่จะสร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ของตัวเองนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วแต่อาจารย์ประยุกต์ใช้นะครับในหน้าจอของลูกศิษย์นั้นก็จะขึ้นตรงนี้แหละครับ My Recent Responses นะครับมีรูปภาพเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ปิงปองสปอตนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างการถามคำถามย้ำนะครับผมได้ถามคำถามมาแล้วหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งมีอันที่หนึ่งคือถามเป็นแบบ multiple choice 4ข้อ multiple choice 5ข้อคำถามประเภท true หรือ false คำถามประเภท sentence แล้วก็คำถามประเภท send image จะเห็นได้ว่าถามง่ายๆนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์นี่ก็ง่ายในขณะเดียวกันผู้เรียนก็ตอบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการใช้งาน 100% ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ครับผม